สวัสดีครับพวกช่องเออีกแล้วนะครับวันนี้ผมเอาวิธีต่อแบตลิเธียมนะครับให้ไฟตุ้มเนี่ยสามารถใช้งานได้ยาวนานขึ้นนะครับนะใช้งานได้ตลอดทั้งคืนยันสว่างเลยนะครับทำยังไงแป้งนะครับถอดนะฮะเปิดมันออกเลยนะครับตรงที่ฝาครอบนะครับไม่ได้เป็นเกลียวนะฮะสามารถเกลี่ยออกได้เลยนะครับก็คือขยับขยับขยับมันแล้วก็ออกดึงออกได้เลยครับนะจากนั้นจะมีน็อต2ตัวนะครับนะเปิดมาปั๊บจะเจอแบตเตอรี่นะฮะอยู่คู่หนึ่งนะครับแบตเตอรี่คู่นี้มันต่อแบบขนานกันอยู่นะฮะเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับนะคราวนี้เรามาแกะกันเลยนะครับเราก็ใช้คัตเตอร์ผ่าเลยครับนั่นแหละครับนะก็แกะกันเลยต่อแบบขนานนะครับต้องเล่าให้ฟังก่อนนะฮะก็คือบวกต่อบวกลบต่อลบนะครับนะแรงดันจะเท่าเดิมแต่กระแสจะเพิ่มขึ้นนะครับนะแรงดันก็ชาร์จเต็มนี่อยู่ราวๆ4โวลต์นะ4โวลต์นิดๆนะครับหรือ3โวลต์ปลายๆนะฮะนะนั่นแหละครับวัดดูปั๊บมันได้แค่2โวลต์กว่าๆเองแปลว่าแบตเตอรี่มันเสื่อมแล้วนะไอ้พวกไฟพวกนี้เนี่ยนะครับนะข้อเสียของมันก็คือแบตเตอรี่มันจะไม่ค่อยทนนะครับนะอายุการใช้งานแบตเตอรี่ค่อนข้างต่ำเลยนะเราก็นี่แหละครับถอดออกมาเลยครับใช้ครีมงัดออกมาเลยได้เลยนะครับนะจากนั้นสั่งแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่18630หรืออะไรเนี่ยแหละครับนะผมจำไม่ได้นะหรือ18620นี่แหละครับนะอะไรสักอย่างนี่แหละครับนะตัวนี้นะครับก็ถอดออกมาเลยครับนะทีนี้เขาซีนมาให้นะครับซีนมาให้เป็นตัวนี้เนี่ยซีนมาเป็นคู่เป็นคู่เลยนะครับนะเราก็สามารถใช้ตะกั่วบัตรีได้เลยนะครับนะแต่ต้องจุ่มฟักนิดนึงนะฟักนั่นคือตัวทำความสะอาดนะครับแล้วก็ใช้ตะกั่วของดีๆนิดนึงนะครับมันจะติดง่ายฮะเคล็ดลับเลยนะครับบัตรีอย่าบัตรีแช่นะครับบัตรีแช่เซลล์ข้างในอาจจะเสียได้นะฮะบัตรีต้องบัตรีแป๊บๆนะครับนี่นะครับสังเกตดูลบต่อลบบวกต่อบวกนะฮะเราก็สายไฟนะครับคราวนี้ผมจะเพิ่มให้เป็น4ก้อนเลยนะครับกะให้อยู่กันทั้งคืนเลยว่าไงอย่างนั้นนะครับเราก็ต่อแล้วก็บัตรีนะครับอีกชุดหนึ่งนะครับสังเกตผมจะจิ้มแป๊บเดียวนะครับนะจิ้มยกจิ้มยกนะถ้าไม่งั้นตัวเซลล์มันจะอาจจะเสียได้นะครับบางทีเขาทำมาข้างในมันเซลล์มันแปะอยู่กับขั้วนิดเดียวเองนะบัตรีนะฮะเทคนิคนะครับอย่าบัตรีแช่นะฮะอย่างที่บอกเลยครับพยายามจิ้มยกจิ้มยกนะครับจากนั้นนะครับเราก็เอาสายไฟนะฮะสายไฟธรรมดานี่นะครับมาบัตรีเลยนะลบต่อลบนะครับลบต่อลบบวกต่อบวกนะนี่ครับขนานก็ไปเลยครับ4ก้อนนะนี่ครับตัวนี้มันใช้ไฟแค่4โวลต์กว่าเต็มที่นะครับหรือ3โวลต์ปลายๆนะก็คือก้อนเดียวนะครับการขนานกันเนี่ยมันจะทำให้กระแสนะครับจ่ายกระแสได้นานขึ้นนะอนุกรมเนี่ยทำให้แรงดันเพิ่มขึ้นแต่กระแสเท่าเดิมนะครับนะหลักการของมันนะครับเ
ขนาดก็คือแรงดันเท่าเดิมแรงดันเท่าเดิมนะครับแต่กระแสเพิ่มขึ้นนะจากนั้นก็มาต่อเลยครับลบต่อลบบวกต่อบวกเหมือนเดิมนะครับเวลาถอดเนี่ยต้องวัดดูก่อนนะครับนะเพราะบางทีของจีนเนี่ยนะครับเขาหลอกมาก็มีผมเคยเจอนะครับหลาดสีกับสายไฟไม่ตรงกันนะเนี่ยครับใช้ตะกั่วไลท์ก่อนนะฮะนี่ครับแค่นี้เองนะครับง่ายๆเลยนะแล้วก็วัดแรงดันดูอีกทีครับกระแสเนี่ยเราไม่สามารถวัดในวงจรได้นะครับแต่จะต้องวัดเนื่องจากมันกินโหลดแล้วตอนที่วัดนะครับถึงจะวัดได้นะทดสอบแล้วนะครับโอเคครับสว่างทั้งคืนนะขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับนะถ้าสินค้านะครับที่ใช้ในคลิปนี้นะครับสามารถหาได้ใน Shopee เลยนะครับตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยครับขอบคุณครับ